วันนี้เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่มีทุนของร่างกายเพียงเท่านี้ก็คือเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ครับอันนี้ขยับอะไรได้ไหมไม่ได้เลยครับส่วนขานี่ก็คือมันก็ตันลงมาอย่างนี้เลยคล้ายๆมือฝังคล้ายอย่างนี้เลยโอ้โหแต่สิ่งที่เขาทำได้มันเหนือกว่าร่างกายของเขาปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้นะเอาดินลงอ้อมีรดน้ำอีกด้วยมีครับปีนต้นไม้ก็ไปปีนเหรอจ้ะเหรอว่ายน้ำก็ว่ายท่านผู้ชมดูนะแขน2ข้างมีอยู่เท่านี้งานคอมพิวเตอร์ก็ได้กราฟิกครับสติ๊กเกอร์ด้วยแล้วก็ป้ายไวนิลด้วยครับเนี่ยคนปกติก็ไม่ได้ทำง่ายๆใช่ไหมตัดแล้วนะที่ตัดหมายความว่าเป็นรูปต่างๆด้วยคัตเตอร์น่ะครับผมถ่ายวีดีโอครับมาตัดต่อทำเป็นคลิปแต่จริงๆแล้วชีวิตถือว่ายากหรือง่ายอ่ะยากครับคนปกติอ่ะเขาลำบากกี่เท่าแต่คนพิการเนี่ยก็คือต้อง2เท่าของคนปกติครับสวัสดีครับปัญญาปันสุข2024 presented by Hilux Rewardin ในวันนี้นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่มีทุนของร่างกายผมจะบอกว่าเพียงเท่านี้เพียงเท่านี้คืออะไรครับคือแขนนี่นะฮะก็มีเพียงครึ่งเดียวนะฮะครึ่งเดียวนะทั้งสองข้างเลยนะเพราะฉะนั้นเขาก็จึงไม่มีมือไม่มีนิ้วมือนะฮะมีเพียงคล้ายๆเป็นชิ้นเนื้อคล้ายๆนิ้วเนี่ยนะฮะข้างหนึ่งก็มี2ชิ้น2นิ้วนะเหมือนนะอีกข้างหนึ่งก็เหมือนมี1นิ้วอยู่นี่คือส่วนของแขนส่วนขาก็เรียกว่าไม่มีนะฮะคือข้างหนึ่งไม่มีตั้งแต่หัวเข่าไม่มีเลยนะอีกข้างหนึ่งไม่มีก็คือข้อเท้าหายไปเลยไม่มีนะเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้ก็จึงไม่มีทั้งมือทั้งเท้าไม่มีครับแต่นี่คือสิ่งสำคัญครับคือสิ่งที่เขาทำได้มันเหนือกว่าร่างกายของเขาเขาขุดดินได้เขาพรวนดินได้เขาปลูกผักเลื่อยไม้เขาปีนต้นไม้อะไรต่างๆได้แล้วก็ทำได้อีกตั้งหลายหลายอย่างที่ไม่คิดว่าเขาจะทำได้นะนี่คืองานใหญ่ๆส่วนงานละเอียดหรืองานเทคโนโลยีร่วมสมัยนี่เขาก็ทำได้เขาใช้คอมพิวเตอร์นะเขาถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเขาออกแบบป้ายเขาออกแบบสติ๊กเกอร์เขาตัดสติ๊กเกอร์เขาพ่นสีโอ้โหนี่ยังเป็นส่วนน้อยนะเขามีความคิดสู้กับร่างกายที่มีเพียงเท่านี้ของเขาได้อย่างดีได้อย่างไรพบกับเขาเลยครับเชิญเลยครับมีเท่านี้ครับค่อยๆมาครับค่อยๆมาก่อนครับสวัสดีครับค่อยๆมาครับนี่มีเท่านี้นะขออนุญาตนะอันนี้คือคุณกุ้งกุ้งครับวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องสงสารไม่ครับแต่ว่าเราจะคุยเรื่องทำไมมีพลังขนาดนี้คุณกุ้งครับนี่คือร่างกายที่อย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปครับผมตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้ว41ครับสู้มา41ปีนะคุณกุ้งเป็นคนจังหวัดอะไรสุรินทร์ครับสุรินทร์นะครับนี่เป็นตั้งแต่เกิดนะก็คือเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นเนื้ออย่างนี้มันจับอะไรไม่ได้เนาะครับใช่ไหมข้างนี้ค่ะอันนี้ขยับอะไรได้ไหมไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยก็เป็นเหมือนกับเป็นก้อนเลยครับมันก็ขยับไปทั้งหมดเลยครับโอ้โหแล้วบอกท่านผู้ชมว่าสักครู่นี้ยังทำอะไรได้เยอะแยะส่วนขานี่ก็คือครับมันก็ตันลงมาอย่างนี้เลยคล้ายๆมือฝังคล้ายอย่างนี้เลยมองตัวเองยังไงกับมองคนอื่นที่สมมติผมมีครบอย่างเงี้ยครับทำไมการไม่ท้อการสู้คืออะไรของคุณกุ้งก็คือผมจะระเบิดพลังของตัวเองในร่างกายออกมาดูสิเห็นไหมแค่พูดนี้มันยังมีพลังเลยดูนะภาพที่นี่เห็นไหมแม้ว่าตรงนี้คล้ายๆว่าจะมีการพรวนหรือถางดินต่างๆแต่ดูความที่ไปโดนหญ้าโดนดินอ่ะใช่ไหมครับคนที่ใช้แรงปกติต่างๆใช่ไหมการจิ้มการเอาพวกฟางขึ้นมาเนี่ยนะคนปกติก็ไม่ได้ทำง่ายๆใช่ไหมครับเนี่ยแล้วไปใช้ตรงไหนก็ไม่รู้มันไม่มีจุดจับอะไรเลยอันนี้งานละเอียดขึ้นใช่ไหมนี่ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้นะเอาดินลงอ้อมีรดน้ำอีกด้วยมีครับนะเนี่ยนะท่านผู้ชมดูนะแขน2ข้างมีอยู่เท่านี้นะมาเนี่ยอะไรตำไอ้การจับตรงสากเขาเนี่ยนั่นการชนเอาเนี่ยเหรอครับแล้วก็มาโรยปุ๋ยโรยเนี่ยเหรอครับให้ต้นไม้ครับอันนี้งานละเอียดเข้าไปนะนี่หยิบช้อนแล้วนะครับอันนี้คือโรยเปลือกไข่ใช่มั้ยกับว่าอันหยิบนี่มาถากแล้ว ใช่มั้ยนี่งานศิลปะแล้วนะอันนี้ทําอะไรกะอะไรอันนี้กางกางมะพร้าวไม่กางต้นตาลครับกางต้นตาลเอาไปทําอะไรฮะเนี่ยก็จะทําเป็นรั้วครับเป็นรั้วครับรั้วทํารั้วดูสินะนี่งานถากงานละเอียดอันนี้อะไรอีกอันนี้คือกากมะพร้าวกากมะพร้าวครับกากมะพร้าวเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักครับไม่มีนิ้วไม่มีจับอะไรเลยนะใช่มั้ยดันมานี่ละเอียดขึ้นอีกอันนี้คัตเตอร์ใช่มั้ยฮะครับเนี่ยก็มาตัดเพื่อมาผสมดินใช่ไหมใช่ครับให้ดินแบบร่วนอะไรต่างครับผมโอ้โหนี่คือผู้ที่มีร่างกาย
มีเพียงเท่านี้แต่ทำไมทำได้อันนี้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะนี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะเดี๋ยวจะคุยว่ามีวิธีคิดอย่างไรหลายคนที่มีครบทุกอย่างบางทีอุปสรรคเข้ามามันท้อนะมันไม่ไหวนะเดี๋ยววันนี้จะขอพลังจากคุณกุ้งได้ครับนี่แหละครับคุณกุ้งผู้ชายที่เกิดมาพร้อมกับร่างกายที่ผิดปกติแม้จะมีแขนแต่ก็มีเพียงแค่ครึ่งเดียวทั้งสองข้างส่วนขาก็ไม่มีข้างหนึ่งไม่มีตั้งแต่หัวเข่าลงไปอีกข้างไม่มีตั้งแต่ข้อเท้าแต่เขาครับกลับใช้ชีวิตได้อย่างปกติและสามารถทำอะไรได้หลายต่อหลายอย่างมากกว่าคนปกติด้วยซ้ำไปเขาใช้พลังอะไรในการต่อสู้กับความลำบากในชีวิตที่ผ่านมาวันนี้เราจะไปให้กำลังใจเขากันครับเป็นมาตั้งแต่เกิดแสดงว่าสู้มาตั้งแต่เกิดใช่ครับพี่น้องกี่คน9คนครับเป็นคนสุดท้องคนที่9ครับแล้ว8คนเป็นอะไรมั้ยไม่ครับอ้าวแล้วมาลงเราทําไมอ่ะคนสุดท้องเนี่ยคนสุดท้องจริงๆเค้าจะน่ารักจริงๆผมเป็นคนแรกเลยครับแต่ว่าคลานออกมาแล้วเค้าแย่งกันเกิดก็โดนเค้าเหยียบเราเป็นคนแรกก่อนเค้าเหยียบเราครับแม่มีมุกด้วยมีอย่างงี้ด้วยนะเอาเหยียบก็เลยออกไปก่อนใช่มั้ยมาทีหลังไม่ทันเค้าโดนเค้าเหยียบขาดนั่นแน่ดูเนี่ยผมว่าอารมณ์เขาเนี่ยนะความคิดเขาอะนะทำให้มองโลกได้สดใสไว้ก่อนครับเนอะไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรไม่ครับแต่ประเด็นคือว่าตอนเด็กที่เกิดไม่ได้คุยกันใช่ไหมใช่ครับแม่จะมาพ่อแม่จะทำไงก็จะคว่ำหน้าให้ตายครับอันนี้เรามารู้ตอนหลังใช่ไหมรู้ตอนโตแล้วจำความได้แล้วเออพ่อแม่ตกใจใช่ไหมไม่เอาอะไม่เอาครับไม่เอาพอเห็นว่าเกิดมาเป็นอย่างนี้ก็เออใช่ไหมแล้วใครเป็นคนที่ยายอ๋อยายทำไมยายมาเห็นก็ช่วยทันครับถ้าไม่ได้ยายผมก็ไม่มีทุกวันนี้ครับโอ้นี่คุณยายนะครับหลังจากนั้นพ่อแม่ก็ยังไงพ่อแม่ก็ดูแลเราดูแลครับอย่างดีเลยไหมยายจะบอกว่าอย่าไปทำเขาครับปล่อยเขาเดี๋ยวเขาโตมาเขาก็จะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระใครก็จริงอย่างที่ยายพูดเออแต่ระหว่างที่โตขึ้นมาพ่อแม่ที่เกือบจะคว่ำเราเขาก็ช่วยเราช่วยใช่ไหมช่วยเรามากแค่ไหนก็ดูแลทุกอย่างตั้งแต่สอนกินข้าวอ้าวแสดงว่าพ่อแม่เนี่ยมีแวบเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับหลังจากนั้นดูแลลูกคนนี้เลยอย่างดีเลยใช่ไหมอย่างดีครับอยากจะพูดถึงพ่อแม่ว่ายังไงที่ได้ดูแลลูกคนนี้ที่เกือบไปแวบเดียวเท่านั้นเองพ่อครับแม่ครับผมไม่เคยโทษพ่อแม่นะครับที่พ่อแม่คิดแบบนั้นกับผมแต่ผมรักพ่อแม่ครับแล้วก็จะรักตลอดไปครับขอบคุณครับที่เลี้ยงดูผมจากเล็กจนโตถึงทุกวันนี้ครับดูนะครับว่าพ่อแม่สอนอะไรเพราะว่าพอเราร่างกายอย่างนี้นะอันหนึ่งที่คู่กันแน่ๆคือการล้อเลียนถูกไหมถูกโดนตลอดไหมตลอดครับใช้วิธียังไงถึงได้ผ่านการถูกล้อเลียนแต่ละวัยโตขึ้นมาโดนตลอดอ่ะใช้ชิดยังไงพ่อแม่บอกไว้ว่าให้เขาล้อไปโอ้นี่พ่อแม่อีกแล้วเห็นไหมแสดงว่าพ่อแม่รักเรานะใช่ไหมครับแวบเดียวตอนนั้นเท่านั้นเองครับแล้วคุณกุ้งใช้วิธีคิดไงก็ปล่อยเข้าไปครับเอาตอนนี้ร่างกายเป็นอย่างนี้นะการเรียนก็ไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนช้ากว่าคนอื่นช้าเข้าเรียนอายุเท่าไหร่ประมาณ6-7ได้อยู่ครับ6-7ขวบครับเนาะต้องล้นไปครับแล้วจะไปเรียนหนังสือยังไงอ่ะแล้วแม่มันจับอะไรไม่ได้หัดนานไหมจับปากกาดินพอไม่นานครับพ่อผมจะสอนจับเขียนครับเหรอเราลองดูนะดูว่าตอนแรกๆตอนนั้นเนี่ยความยากคืออะไรตอนนั้นเราทำไงอันนี้เอาแบบตอนยากมันจะหลุดโอ้มันจะไม่ได้แล้วพอได้มันต้องไปฝากไว้ก่อนเหรอสมมติเราหยิบขึ้นมาอ่ะแล้วทำไมถึงได้เป็น2อ๋อจะเปิดนี่ครับเปิดจุกครับเอออันนี้คือตอนเก่งแล้วนี่ใช่มั้ยครับอันนี้ๆๆอันเนี้ยเอาดูอีกทีนี่อันนี้ตอนเก่งแล้วนี่ใช่มั้ยครับตอนนะชำนาญเลยครับอันนี้ๆๆถ้าเกิดตอนไม่ชำนาญอีกทีที่ไม่ชำนาญไม่ชำนาญก็ขึ้นอย่างงี้มันไม่ขึ้นเอาแบบคล่องเลยเอาคล่องอ่ะหยิบปั๊บนี่ปั๊บนี่เห็นมั้ยมีควง1ทีด้วยอีตรงนี้มันลื่นมากนะครับแล้วเราไม่มีอะไรชนเนี่ยผมก็ยกไม่ขึ้นแล้วนะใช่มั้ยมันไม่มีอะไรไปแตกเลยอ่ะครับเหรียญบาทก็ยังเก็บได้ครับโอ้ยใครมีเหรียญบาทมั้ยเอามาคือเวลาฝึกไปนะอันนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมดูก่อนนะนะมันแบนติดอย่างงี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยนะอ้าวเอาช้าๆนะช้าๆแต่พอจับได้แล้วเอาเร็วเลยอ่ะไปแล้วนะเอ้าเหรอมันขึ้นมาได้ไงอ่ะเออมันไม่ง่ายนะเนี่ยโอ้โหเอาแค่นี้ใช่ไหมแสดงว่าแต่ละเรื่องเนี่ย
มันไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายคุณกุ้งใช่ไหมครับผมมีอะไรอีกแล้วครับป้าตั้งเรียนนะคือผมว่าเขาสนุกกับชีวิตของเขาไปเรื่อยแล้วล่ะใช่ไหมในเรื่องราวต่างๆไม่ดูเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นแค่ที่จะหยิบปากกาดินสอเรียนหนังสือครับเนาะโอ้โหแล้วเราเรียนกับเพื่อนที่ปกติไหมปกติครับโอ้เขาก็ต้องยิ่งเห็นเราอีกครับก็ตรงนี้ก็ล้อใช่ไหมก็ไม่ๆก็ล้อครับหรือว่าตอนหลังเป็นช่วยละตอนหลังช่วยกันแล้วครับเป็นเพื่อนกันแล้วครับนี่แหละนี่แหละอาจจะมีจังหวะนิดนึงนะอ้าวมายังมีคุยกันอีกยาวเลยแม้ร่างกายจะเป็นอุปสรรคแต่คุณกุ้งก็ไม่เคยย่อท้อสู้ผ่านความยากลำบากตั้งแต่ยังเด็กจนในที่สุดครับก็ได้ย้ายเข้าไปศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกอาชีพคนพิการซึ่งที่นั่นก็ทำให้ชีวิตของคุณกุ้งเปลี่ยนไปอ้าวทีนี้ก็ก้าวเข้าไปอีกขั้นนึงอายุเท่าไหร่รุ่นๆไปเรียนอะไรที่ชลบุรีนะไปเรียนที่ศูนย์ฝึกอาชีพครับครับสำหรับผู้พิการผู้พิการตรงนี้เปลี่ยนชีวิตนะเปลี่ยนครับแล้วไปได้อะไรที่โรงเรียนนี้ได้เยอะมากครับคือผมไม่เคยรู้จักคอมพิวเตอร์ครับไม่เคยจับไม่เคยอะไรได้ๆเห็นมั้ยคําว่าคอมพิวเตอร์มาแล้วนะใช่มั้ยเดี๋ยวนี้ทุกคนต้องมีคอมใช่มั้ยโลกเทคโนโลยีไม่รู้เลยไปเรียนที่นี่ครับไปเลยไปลุยเลยครับเออนี่สิแล้วอะไรการเปิดการจับเมาส์การเคาะการคลิกอย่างเงี้ยก็เอาตรงเนี้ยครับแค่นั้นเอาแค่นี้ครับที่มีครับยากมั้ยเอายากมั้ยที่ไปเริ่มเรียนไปอะไรยากมั้ยใหม่ๆก็ยากครับเออเอางั้นโชว์ยกมาอีกอันนี้เนี่ยต้องให้ท่านผู้ชมเห็นต้องลองจับบ่อยๆแล้วก็จะคุ้นเคยครับอย่าท้อนะคุณกุ้งบอกแล้วนะมันต้องลองบ่อยๆไม่มีทีเดียวได้นะกุ้งลองนั่งดูก่อนเอาจุดยากก่อนนะจับเมาส์นี่ยากก่อนสมมติยากคืออันแรกคือมันจะอะไรนะจับแล้วมันเกิดไปยังไงไม่ได้มันไม่ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ไปตามที่เราจะไปเนาะครับตอนนี้คล่องเลยคล่องสมมติคล่องคล่องก่อนนี่เอาสองมือช่วยนี่ลากไปแล้วนะนี่ลากไปแล้วนะนี่ทำอะไรอยู่วะมือนี่ทำอะไรวะหรือยังประคองสไลด์ตรงนี้นี่สไลด์ตรงนี้ได้ยินไหมท่านผู้ชมได้ยินไหมเอาไปต่อสินี่แน่ฮะเอาปันยาปันสุกไม่มีส่วนเล็กๆเลยนะที่จะเข้าไปที่แป้นนี่เล็กมากนะใช่ไหมเนี่ยแล้วนี่จิ้มลงไปเลยมันได้เลยเหรอเนี่ยพอเราเริ่มรู้ว่าตัวอักษรอยู่ตรงไหนครับก็จะจำว่าจำไว้ก็อาศัยความจำด้วยเอาอีกทีด้วยเอาบรรยายมาสุกอีกทีด้วยเอาอันนี้มีเคาะลบด้วยนะเนี่ยเอาดูสิเอานะเอาลองดูเลยนะเนี่ยดูนิ้วกันนิดนะมันใหญ่นะเนี่ยมันใหญ่นะอันนี้เล็กๆนะเอาไปแล้วนะนะมีตัวบนตัวล่างด้วยนะสองมือช่วยกันเห็นไหมเร็วไหมดูทำไหมเก่งไหมเนอะทุกครั้งที่เราทำได้ในใจเป็นยังไงเนอะภูมิใจดีใจเนอะมีรูปให้ดูอีกเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวมาใช้อะไรต่างเหล่านี้ใช่ไหมอ๋อนี่เป็นกล้องเหรอนี่เราไปเรียนด้วยป่ะที่อยู่ที่โรงเรียนด้วยใช่ไหมครับเรียนดอกจากคอมก็ไปเรียนถ่ายภาพเหรอถ่ายวิดีโอครับนี่ดูสิเพราะอันนี้มันต้องประคองด้วยนะครับต้องประคองอันนี้เนี่ยมันต้องไปวางกันตรงไหนวางตรงมือนี่เหรอครับแล้วก็มีอะไรโฟกัสด้วยเหรอมีครับตรงมือนี่เหรอครับอันนี้ดูสิอันนี้เป็นภาพนิ่งแล้วนี่ครับนี่ DSLR ครับโอ้ดูสิใช่ไหมมีอยู่เท่านี้แหละทำอย่างนี้ได้อ่ะเรียนไปนะสู้ไปครับมุ่งมั่นไปครับแล้วสุดท้ายได้รับเลือกว่าให้ทำงานที่นั่นเลยครับแล้วทำเกี่ยวกับอะไรล่ะเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารครับคือเก็บวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งแล้วเราต้องทำอะไรบ้างถ่ายเสร็จก็เอามาตัดต่อทำเป็นคลิปตัดไหนตัดในคอมพิวเตอร์ครับได้ยินไหมท่านผู้ชมแล้วทำเป็นคลิปครับนะอัพโหลดลงเว็บไซต์ของมูลที่ครับคุณกุ้งลองยืนขึ้นสิมาถึงตรงนี้นะลองบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าพลังของคุณกุ้งแต่ละเวลาจะบอกยังไงให้ท่านผู้ชมมีพลังตามไปด้วยถ้าเราอยากเป็นอะไรอ่ะก็ลุยเลยครับสู้แล้วก็แต่ว่าแรกมันจะยังไม่ได้นะครับเราต้องเรียนรู้กับมันอยู่กับมันก่อนครับแล้วบางทีเราไปแล้วมันก็ยากขึ้นมาหลายครั้งนานๆทำไมไม่ท้อจะท้อทำไมครับเดี๋ยวเลยเท่านั้นเลยเมื่อเราอยากจะรู้ว่าอย่างเช่นโน้ตบุ๊กเขาเล่นยังไงอ่ะเท่านั้นเลยครับจะท้อทำไมครับเนี่ยสั้นๆเลยไอ้คำนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ทำไปมันย่อมมีผิดมากกว่าอยู่แล้วในตอนต้นครับถูกไหมถูกครับแล้วสุดท้ายได้รับเลือกจากโรงเรียนทำงานทำอยู่กี่ปี10ปีครับไม่ดีจริงอ่ะปีครึ่งเขาก็เอาออกแล้วถูกไหมครับนี่10ปีถูกไหมแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่สิ่งหนึ่งที่คุณกุ้งมีเสมอนั่นก็คือหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้จนในที่สุดครับ
คุณกุ้งก็มีอาชีพสามารถดูแลตัวเองได้ชีวิตของคุณกุ้งต่อจากนี้จะพัฒนาตัวเองจนทำอะไรได้อีกบ้างติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ